กลับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับช่วงท้ายรายการจะมีการแจ้งมติที่ประชุมในการกำหนดจังหวัดนะครับที่จะเป็นการปรับระดับสีนะครับขอทุกท่านได้ติดตามในช่วงท้ายอีกทีนะครับนะครับวันนี้มีข้อมูลของผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น 3,095 รายซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,215 รายมาจากต่างประเทศ3และติดเชื้อในเรือนจำอีก877นะครับทำให้ตัวเลขยอดรวมสะสมตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้คือ 99,145 นะครับแล้วก็หายป่วยไปแล้ว 63,000 วันนี้มีเสียชีวิตเพิ่ม17รายนะครับแล้วก็ไปดูในสกอร์บอร์ดที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวเลขของระลอกนี้อยู่ที่ 70,000 นะครับแตะไปที่ 70,000 วันนี้นะครับ 70,282 นะครับก็ระลอกนี้ก็หายป่วยไปแล้ว 36,000 วันนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,351 รายนะครับในเปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตตัวเลขเพิ่มขึ้น17นี้ทำให้เปอร์เซ็นต์เป็น 0.65 ประธานโทษครับ 0.67 เดิมนี่65นะฮะก็ขยับขึ้นมาชนิดหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เป็นการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 21,579 อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 13,334 รายรวม 34,913 รายนะครับที่รักษาตัวอยู่อาการหนักอยู่ที่ 1,234 ใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจอยู่ที่415นะครับแล้วก็รายงานประจำวันสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไปเราฉีดไปแล้วทั้งหมด 2,200,000 กว่าโดสนะครับเป็นเข็มที่1เนี่ย 1.4 ล้านเข็มที่2ประมาณ 770,000 นะครับประมาณนี้นะครับไปดูผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็มาจากกรุงเทพมหานคร8สมุทรปราการ3สมุทรสาคร2ระยองชัยภูมิปทุมธานีราชบุรีจังหวัดละ1อาการที่เป็นโรคประจำตัวนะครับโรคประจำตัวก็คือปัจจัยเสี่ยงนะครับทำให้เกิดความรุนแรงของโรคเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเดิมนะครับความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันเลือดสูงไตเรื้อรังปอดเรื้อรังนะครับที่เรารับฟังกันมาตลอดก็คล้ายๆเดิมอยู่ส่วนเรื่องของการปัจจัยเสี่ยงที่เป็นการติดเชื้อก็อยู่ในครอบครัวนะครับเพื่อนร่วมงานหรือตลาดสถานที่เสี่ยงก็คือตลาดโรงพยาบาลนะครับอาชีพเสี่ยงตอนนี้ก็ยังมีแท็กซี่นะครับค้าขายในแคมป์ก่อสร้างก็ยังพูดถึงเรื่องของแท็กซี่วันก่อนนะครับตอนนี้ก็ถ้ามีการรวบรวมขึ้นมาก็จะคงจะต้องมีเรื่องของการทำสถิติเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพขับรถสาธารณะนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าเรื่องตรงนี้ก็เป็นความเร่งด่วนของเรื่องของการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะช่วยทำให้คนที่ขับรถสาธารณะเขาปลอดภัยแล้วก็ผู้โดยสารก็ปลอดภัยด้วยนะครับเป็นชายทั้งหมด9หญิง8นะครับค่ากลางของอายุอยู่ที่62จำนวนวันค่ากลางอยู่ที่15วันคือประมาณ2อาทิตย์นะครับเขาก็เสียชีวิตแล้วก็นานที่สุดในครั้งนี้คือ29วันก็คือต้องนอนอยู่ประมาณกับเกือบเดือนนะครับบางคนนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก2สัปดาห์ไปดูเรื่องของการกระจายตัวนะครับที่เป็นแต่ละวันขึ้นมาก็จะเห็นว่าตอนนี้ active case finding มาบวกรวมกับเรือนจำเห็นเป็นสีเทาๆนะครับก็ยังขึ้นๆลงๆอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นยอดที่ทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 3,000 ที่ว่านี้ก็มาจากทางเรือนจำซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ให้ความสำคัญตรงนี้นะครับเมื่อเช้านี้มีการประชุมกันทั้งในส่วนของ EOC กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ศูนย์บูรณาการงานโควิด-19 กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ทางสปกสปคหรือสปคชุดเล็กนะครับมีท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอาจารย์นายแพทย์ปิยะสกลสัทยาธรอาจารย์ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอาจารย์อุดมขชินทร นะครับแล้วก็มีถึง อีกท่านหนึ่งนะครับท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานะครับทั้ง3ท่านอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาของสบคท่านก็ได้มาให้ความสำคัญแล้วก็เน้นย้ำมา
ดูชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ได้ให้ความสำคัญว่าตอนนี้คลัสเตอร์ใหญ่อยู่ที่เรือนจำเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ของการรับรู้การติดเชื้อรายวันแต่เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาแล้วก็ในความสำคัญตรงนี้เนี่ยฮะท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะเป็นลักษณะให้นโยบายเป็นคือเรื่องของ Bubble and Seal ซึ่งทางกรมควบคุมโรคร่วมกันกับทางเรือนจำนะครับทางกรมราชทัณฑ์ได้มีการให้การบริการภายในตรงนั้นถ้าให้เบ็ดเสร็จทั้งหมดอยู่ภายในด้วยเลยจะดีมากเมื่อเช้านี้ก็มาคุยกันอยู่ในที่ประชุมของสบค.สบค.สบค.หรือสบค.ชุดเล็กว่าการจะไปจัดตั้งหน่วยงานซึ่งจะเป็นลักษณะของการดูแลเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับของเขียวเหลืองหรือแดงควรจะเกิดขึ้นภายในตรงนั้นนะครับโดยการไปเสริมศักยภาพจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ที่เราทำได้นะครับที่ท่านทราบอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีสามารถทำ ICU นอกอาคารได้ที่เขาเรียกว่า ICU สนามแต่เขาบอกไม่อยากให้เรียก ICU สนามเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีทุกอย่างเนี่ยสร้างใน7วันเนี่ยออกมาได้ทุกอย่างที่ต้องการที่แพทย์ต้องการนะครับนั่นก็คือถ้าพยายามสามารถทำได้ไปอยู่ในเรือนจำด้วยก็จะดีที่สุดนะครับก็ทุกฝ่ายทุกส่วนก็จะพยายามช่วยกันในนั้นมาถึงคนที่มาจากต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็จะพบว่าจากทางกัมพูชานะครับช่องทางธรรมชาติอีกแล้วนะครับนี่เป็นนักคอมพิวเตอร์ก็พยายามจะลักลอบเข้ามาก็ขอให้รับทราบเลยนะครับว่าไม่ควรนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกแล้วอีก2รายมาถูกต้องครับคือผ่านด่านแดนข้ามแดนถาวรด่านข้ามแดนถาวรนะครับทางบกนะครับอันนี้2ท่านก็ขอบคุณที่ช่วยกันนะครับทางด้านอรัญญประเทศก็นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมาดูในอันดับ10อันดับที่พบรายวันกรุงเทพมหานครคงเดิมปทุมธานีคงเดิมสมุทรปราการนะครับก็ปรับระดับขึ้นมานะครับมาเป็นอันดับ3นนทบุรีนี่ลงมานะครับแล้วก็สมุทรสาครนี่ก็ขึ้นสุราษฎร์ธานีก็ขึ้นมานะครับชลบุรีจัดลำดับลงไปเป็นอันดับ7นะครับนครปฐมขึ้นมาเป็นอันดับ8แล้วก็พระนครศรีอยุธยากับนครศรีธรรมราชอันนี้คงเดิมนะครับส่วนสะสมครับ10อันดับยังคงเดิมทุกจังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีเชียงใหม่สมุทรปราการชลบุรีปทุมธานีสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลานะครับมาดูตารางสกอร์บอร์ดนี่ผมเอาไปฝากไว้อยู่ใน Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิดแล้วกันนะครับเพื่อให้ได้รวดเร็วแต่ว่ามาดูในจังหวัดที่เป็นการกระจายตัวนะครับจะได้เห็นสถานการณ์เราจะพบว่าสีแดงกับแดงเข้มกับสีส้มเนี่ยกระจุกอยู่แค่อยู่ตรงกลางเท่านั้นเองแล้วนะครับก็นำเรียนว่าในข้อมูลถึงวันที่15นี้มี16จังหวัดที่เป็นศูนย์รายขออนุญาตเอ่ยนามครับลำพูนมหาสารคามสุรินทร์ตราดตากกำแพงเพชรชุมพรพะเยาเลยชัยนาทแม่ฮ่องสอนมุกดาหารหนองบัวลำพูบึงกาฬอุทัยธานีและสตูลซึ่งทั้ง16จังหวัดนี้รวมถึงพี่น้องประชาชนผู้บริหารต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ช่วยกันแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นผลงานร่วมกันของทั้งฝ่ายของประชาชนภาครัฐผู้ประกอบการทุกฝ่ายเลยนะครับขอส่งกำลังใจไปทุกท่านด้วยสำหรับจังหวัดที่ยังมีติดเชื้ออยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่11-10ราย42จังหวัดก็ให้เครดิตกับจังหวัดที่น้อยๆต่างๆเหล่านี้ที่อยู่เป็นสีเขียวทุกท่านก็ส่งกำลังใจกันไปนะครับมาดูในการประชุมของศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของโควิด-19ที่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็เอาตัวเลขมาดูเหมือนเคยครับมอนิเตอร์ไปนะครั้งนี้กรุงเทพมหานครก็ยังทรงๆอยู่ที่หลักพันนะครับจะเรียกว่าทรงก็ไม่ถูกนะครับวันนี้น่าจะเป็นนิวไฮของเขาอีก 1,163 นะครับของช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นนะครับที่แถบของกรุงเทพมหานครเนี่ยเลยขึ้นมาสีแดงนี่แดงมาหลายวันแล้วเนี่ยนะฮะก็คือนี่คือความชุกของคนติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ยอดรวมของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 24,000 ไปแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดเดี๋ยวขอประทานโทษก่อนไปถึงต่างจังหวัดเอากรุงเทพและปริมณฑลเป็น 1,000
779ของจังหวัดอื่นๆอีก71จังหวัดลงมาเหลืออยู่436ต้องชม71จังหวัดนะครับที่ตัวเลขลดลงเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าขึ้นมาเป็น1ต่อประมาณ1ต่อ6แล้วนะครับก็ประธานโทษครับ1ต่อเท่าไหร่1ต่อ3 1ต่อ4นะครับก็ประมาณนั้นนะครับมาดูกรณีของปริมณฑลนอกจากกรุงเทพมหานครที่พูดถึงไปแล้วนะครับหรือจะมีพูดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยคลัสเตอร์ที่มารายงานกันในที่ประชุมที่สมุทรปราการก็คือคลัสเตอร์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครั้งนี้พบถึง105รายซึ่งมีการกระจายตัวอยู่ในหลายส่วนนะครับที่เป็นของบริษัทเอกชนที่เกี่ยวโยงกันกับเรื่องของการทำงานอยู่ในการขนส่งหรือว่าฝ่ายช่างหรือฝ่ายบริการต่างๆนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามแต่อยู่ในส่วนของทางภาพฉายตรงนี้แล้วนะครับเป็นที่รับรู้กันว่า4คลัสเตอร์ที่สุวรรณภูมินะครับมาบวกรวมกันกับคลัสเตอร์ต่างๆนี้ทั้งหมด6คลัสเตอร์ใหญ่นี้รวมกันมาแล้ว105รายตอนนี้ทางเขตสุขภาพที่6ที่ดูแลในส่วนของทางจังหวัดสมุทรปราการมีการประชุมปรึกษาแล้วก็นำชุดข้อมูลต่างๆมานำมาสู่สิ่งที่ต้องดำเนินการควบคุมป้องกันโรคนะครับซึ่งเดี๋ยวในบ่ายนี้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกันกับทางเขตสุขภาพที่6จะมีการให้ข้อมูลข่าวสารออกไปนะครับก็ขอฝากทางพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบข้อมูลในของพื้นที่ท่านและนำไปปฏิบัติในการจัดการกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็กลุ่มที่เป็นมีความเสี่ยงด้วยนะครับมาดูในแผนภูมิของทางกทม.นะครับจะเห็นว่าเรือนจำนะครับที่ย่อยออกมาเป็นเชิงรุกที่ว่าเนี่ยนะครับตัวเลขรวมตอนนี้เป็น 3,895 ที่มาจากเรือนจำก็ทำให้ยอดพุ่งของวันนี้นะครับมากกว่าเมื่อวานแต่น้อยกว่าวันก่อนนะครับเพราะการตรวจเชิงรุกก็ยังต้องเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันในคนที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับก็ยังไม่ได้ค่อยลดลงนะครับสีฟ้ามาจากไหนครับมาจากชุมชนคลองเตยหลัก4สีลมสีแยกมหาหน้าปากคลองตลาดแฟลตดินแดงพื้นที่บางแคห้างสรรพสินค้าชุมชนใกล้เคียงแล้วก็ซอยเพชรบุรี56นะครับที่ประชุมก็พูดคุยกันตรงนี้ว่าจะต้องมาวิเคราะห์ในแต่ละพื้นที่ตามนโยบายของท่านผอ.สปก.สบค.พลเอกณัฐพลนาคพานิชนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบอำนาจให้ทาง50เขตไปดูในพื้นที่นั้นภาพฉายต่อไปนี้ก็จะเห็นนะฮะว่าเขตต่างๆมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปตอนนี้ก็แบ่งความชุกต่อพันประชากรขึ้นมาทางสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครได้ฉายภาพนี้ขึ้นมาจะเห็นว่ากระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพชั้นในเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสีแดงไม่ว่าจะเป็นปทุมวันคลองเตยห้วยขวางนะครับป้อมปราบดุสิตดินแดงซึ่งกระจุกตัวของคนกลุ่มนี้ก็จะแน่นมากด้วยนะครับทั้งในเชิงของการพักอาศัยทั้งเชิงสถานประกอบการอยู่จำนวนมากแออัดอยู่ตรงนี้มีการสรุปนะครับว่ากี่เขตล่ะที่มีประเด็นปัญหาอยู่ณตอนนี้ที่เขาติดตามกันอยู่17เขตครับทั้งหมด27คลัสเตอร์มีที่ไหนบ้างครับดินแดงวัฒนาคลองเตยหลัก4ลาดพร้าวราชเทวีพระนครดุสิตป้อมปราบศัตรูพร่ายสวนหลวงปทุมวันสาทรสัมพันธวงศ์จตุจักรสีลมประเวศและวังทองหลางมีแอคทีฟเรียกว่าอะไรกำลังดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคอยู่หมายถึงตัวการระบาดยังมีกันอยู่เนี่ย20คลัสเตอร์ที่ควบคุมได้แล้วและปิดการสอบสวนไป7คลัสเตอร์อันนี้ไม่รวมราชทัณฑ์นะครับนี่คือภาระหน้าที่ของทางคนกทม.เขาก็ให้ผมได้มาสื่อสารนะครับว่าสิ่งที่สำคัญคงไม่ใช่อยู่ในห้องประชุมแค่นี้เท่านั้นการคืนข้อมูลชุดนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบผอ.สำนักงานเขตนะครับของกทม.ทั้ง17เขตนี้จะเป็นขุนพลหลักในการที่จะมาช่วยกับพี่น้องประชาชนทุกท่านในการควบคุมโรคนี้เพราะฉะนั้น
ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้โปรดให้ความร่วมมือกับทางเขตและเขตเองก็จะต้องสะท้อนภาพนี้ชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเป็นลำดับชั้นแล้วก็ให้เห็นภาพเป็นรายวันนะครับเขามีการประมาณการประเมินว่าสิ่งที่จะมีการเขตที่มีการระบาดมากและเพิ่มขึ้นเร็วนะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้คือป้อมปราบศัตรูพ่ายที่พูดไปแล้วดุสิตปทุมวันราชเทวีคลองเตยลาดพร้าวนะครับอันนี้คือกลุ่มที่ขออนุญาตได้เบื้องต้นจะมีอีกหลายเขตนะครับแต่นี่คือส่งสัญญาณไปยังให้กับพี่น้องประชาชนและผู้บริหารของเขตสำนักงานเขตที่ของสังกัดกทม.ด้วยนะครับได้ช่วยกันในการที่จะดูแลให้ได้เห็นภาพนี้นะครับแล้วก็ถ้าเจาะลงไปในกลุ่มของคัสเตอร์นะครับก็อย่างคลองถมเซ็นเตอร์ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแถวเสือป่าวงเวียน22วรจักรโบเบ้ทุกท่านได้รับสัญญาณนี้ช่วยกันนะครับมาเห็นเป็นภาพกลุ่มคัสเตอร์ที่เฝ้าระวังสูงสุดนะครับผมขออนุญาตฉายภาพขึ้นมานะครับแล้วก็ฝากทุกท่านไปด้วยนะครับจะมีตารางนี้แล้วก็มีอัตราการติดเชื้อเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ขวามือที่มีความเข้มข้นสูงมากผมขออนุญาตเจาะไปอยู่ที่แคมป์ก่อสร้าง 21.99 ที่หลัก4อันนี้พูดประเด็นนี้กันมากทีเดียวในที่ประชุมว่าทั้งความแออัดทั้งความหลากหลายของเชื้อชาติที่ไปอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็น่าสร้างความห่วงใยเพราะว่าจะเป็นแหล่งระบาดกลุ่มก้อนใหญ่ทางท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครได้รายงานมานะครับว่าสถานการณ์ของคนงานหรือแคมป์ก่อสร้างเนี่ยตอนนี้เท่าที่มีข้อมูลล่าสุดคือปลายปี63เนี่ยมีการรายงานกันขึ้นมาว่ามีคนงานทั้งหมดอยู่ในกทม.ที่รายงานจากเขตต่างๆขึ้นมาทั้ง50เขตเนี่ย 59,757 คนคนงานนะครับนี่คือตีสัก 60,000 คนอ่ะเนี่ยนะครับจากทั้งหมด393แคมป์ที่ตั้งกระจายไป50เขตนะครับเป็นคนไทย 24,612 เป็นต่างชาติอยู่ 34,600 ต่างชาติเยอะกว่านะครับก็คือที่เราได้รับทราบกันไม่ว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชาทั้งหลายที่เข้ามาช่วยเราในการสร้างตึกสร้างอะไรทั้งหลายเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นความยากงั้นเวลาเราเจอเชื้อเขาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยทางท่านผอ.สบค.สบค.ได้ทำระบบขึ้นมาในการที่จะพอเขาติดเชื้อเสร็จกลุ่มที่เข้าไปสกรีนในหรือ Active Case Finding ในแคมป์คนงานถ้าเป็นคนต่างชาติก็ดึงออกมาท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับตามที่ได้ออกไปสมุทรสาครโดยท่านผู้ว่าปูท่านวีรศักดิ์เนี่ยนะครับได้มีพื้นที่หนึ่งก็ช่วยรับไปด้วยวัฒนาแฟคทอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีขอประทานโทษผมจำชื่อไม่ได้ทั้งหมดก็ช่วยรับจากทางกทม.ไปด้วยต้องขอขอบคุณเพราะว่าความคุ้นเคยไม่ว่าจะมีล่ามที่จะพูดภาษาเดียวกันกับเขาเราต้องดูแลเขายามที่ประเทศเรากำลังเจริญเติบโตเราพึ่งพวกเขาในการก่อสร้างแต่พอเขามีปัญหาอย่างนี้ก็ต้องหาพื้นที่เฉพาะเพื่อที่จะให้เขาได้อยู่สมุทรสาครก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันของทางกรุงเทพมหานครก็ขอบคุณทางพี่น้องชาวสมุทรสาครที่ช่วยกันในตอนนี้นะครับก็ได้ให้ที่พักพิงกับทางกลุ่มของทางแรงงานต่างด้าวให้ได้อยู่ด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะครับยังมีการพูดคุยอยู่มากส่วนของบริษัทไฟแนนซ์หรือทั้งหลายเนี่ยผมก็ได้นำเรียนไปจะมีการตรวจกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนกลุ่มคลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังเนี่ยก็ยังมีแคมป์คนงานก่อสร้างขึ้นมาอีกนะครับที่วัฒนาอันนี้ก็อีก14กว่าเปอร์เซ็นต์10คน100คนเจอ10คนก็เจอ1คนโดยประมาณเนี่ยนะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรับฟังตัวเลขตรงนี้อยู่เสมอนะครับแล้วยังมารวมถึงเขตทวีวัฒนาคลัสเตอร์ที่พบใหม่อีก 4-5 เขตนะครับราชเทวีประเวศบางรักทวีวัฒนาสวนหลวงซึ่งก็มีเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นไปที่ทวีวัฒนาเนี่ยชุมชนแออัดถึง 15.23% ทวีวัฒนาก็จะอยู่ทางกรุงเทพทางตะวันออกนะครับออกไปทางนครปฐมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันในวันที่13พฤษภาคมทางกทม.ก็ส่งผลตรวจออกมาให้ได้ดูนะครับว่าจุดตรวจประมาณสัก6แห่งที่ว่านี้จาก
สนามกีฬาทูปะเตมีไทยญี่ปุ่นดินแดงชุมชนห้วยขวางทองถมต่างๆเหล่านี้นะครับตรวจไป 6,693 พบคนที่ติดเชื้อ285คิดเป็นรวมเป็น 4.26% ยังเยอะอยู่นะครับ4-5บ้างนะครับบางที่ถึง9เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเข้มข้นสูงสุดเพราะฉะนั้นในที่ประชุมก็ได้มอบให้กับทางท่านที่ประชุมวันนี้นะครับได้พูดถึง 2-3 ประเด็นประเด็นที่1ก็คือผมขออนุญาตได้สรุปตรงนี้เอาไปด้วยเลยนะครับว่าให้ทางกทม.เนี่ยแจ้งไปยังสำนักงานเขตทุกแห่งได้รายงานผู้ที่เป็นอยู่ในแคมป์คนงานแล้วก็มีกลุ่มเสี่ยงต้องรายงานกับทางกทม.แล้วก็เข้ามาที่ทางศูนย์บูรณาการโควิด-19 ของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับให้ได้รับทราบและแจ้งให้กับผู้เป็นผู้ประกอบการและแรงงานทั้งหมดที่มีประมาณการใช้ตัวเลขเดิมเนี่ยประมาณ 60,000 คนเนี่ยให้ได้มีการเข้มงวดกวดขันในการดูแลคนของท่านไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่สถานที่ทั้งโครงสร้างและพฤติกรรมโดยส่วนตัวซึ่งเรารับทราบมาว่าบางทีเขาที่เขาคับแคบก็ดื่มกินนอนอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการกระจายเชื้อเกิดขึ้นการไม่ระมัดระวังในเรื่องของสุขอนามัยส่วนตัวซึ่งแน่นอนครับพวกเขาต้องทำงานที่ค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ได้สะอาดนักนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเป็นห่วงเป็นใยเพราะฉะนั้นคำแนะนำและป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ก่อสร้างซึ่งทางกรมควบคุมโรคนะครับและกทม.รับทราบแล้วไปกำกับอย่างดีเนี่ยมาตรการตอนนี้ต้องขึงให้ตึงแล้วก็ปฏิบัติอย่างเข้มงวดเต็มที่กับเรียนว่าขอความร่วมมือผ่านการแถลงข่าวตอนนี้ไปเลยนะครับว่า 60,000 กว่าคนโดยประมาณการต้องได้รับการดูแลอย่างดีนะครับไม่งั้นการแพร่กระจายเชื้อจะออกไปขอผู้ที่ดูแลคนในปกครองของท่านนะครับแคมป์คนงานทั้งหลายช่วยในการที่จะสอดส่องดูแลแล้วก็ช่วยกันทำให้การป้องกันเชื้อได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้มีการพูดคุยอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของศูนย์ส่งต่อวันนี้ท่านประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาของสบค.นะครับอาจารย์นายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรท่านได้มาบอกถึงข้อสรุปของที่ประชุมนะครับประมาณสัก 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือต้องมีศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการเรื่องเตียงเนี่ยโดยสรุปแล้วน่าจะต้องเป็นศูนย์เอราวัณซึ่งเป็นของกทม.ให้เป็น one stop service จุดเดียวเลยนะครับอันนี้คือข้อสรุปที่ทางด้านนู้นมาทางฝั่งของคณะกรรมการที่ปรึกษามาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มอบให้ศูนย์เอราวัณนะครับแล้วก็ต้องทำหน้าที่คือ1คือรับ2คือต้องมีศูนย์คัดแยกผู้ป่วยภาษาอังกฤษที่อาจที่อาจหลายคนคงเคยได้ยินนะครับก็คือ เป็นการแยกผู้ป่วยเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงซึ่งทางสปสช.เนี่ยนะครับก็เป็นศูนย์รับส่งต่อ1669เนี่ยนะครับเคยทำกันอยู่แล้วเนี่ยก็มีความคิดว่า3เซ็นเตอร์ที่น่าจะมีความศักยภาพที่จะทำได้คือศูนย์กีฬาที่นิมิตบุตรสนามโรงพยาบาลสนามบางขุนเทียนและก็โรงพยาบาลบุษราคัม3แห่งนี้มีความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีรองปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงประธานโทษครับรองปลัดกรุงเทพมหานครสักท่านหนึ่งไปกำกับดูแลนะครับตอนนี้ก็ได้รับทราบว่าท่านรองปลัดวันธนีก็ได้รับมอบหมายตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเป็นทางการอะไรอย่างไรเพิ่มเติมก็จะได้รับทราบมานะครับซึ่งก็มีความสำคัญสูงมากเพื่อที่จะดึงเอาคนที่ไปพบว่าป่วยติดเชื้อแล้วรีบเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีความสำคัญก็คือเอ็กซเรย์ครับต้องเกิดขึ้นตรงนั้นเพราะต้องเอาเอ็กซเรย์โมบายไปใส่เลยนะครับท่านอาจารย์ประสิทธิ์พูดว่าตอนนี้เทคโนโลยีของการอ่านเอ็กซเรย์ไม่ต้องให้หมออ่านแล้วส่งเครื่องฟิล์มเนี่ยฮะเข้าไปใน AI หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่เขาเรียกว่า artificial intelligence เนี่ยนะครับคือสามารถอ่านได้โดยเครื่องเลยเพราะฉะนั้นจะบอกได้เลยครับว่าคนคนนี้มีปอดอักเสบแล้วอาการเยอะแล้วต้องได้ยาแล้ว
แยกออกมาเลยทันทีนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะครับสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการแจ้งนะครับจังหวัดที่มีการปรับระดับนะครับตอนนี้พื้นที่ควบคุมสูงสุดเหลือ4จังหวัดครับคือประธานโทษครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเหลือ4จังหวัดครับคือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนี่คือมติที่ประชุมจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเอามาเข้าที่ประชุมของสปก.สบค.เห็นชอบแล้วก็จะนำเสนอไปให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดกรุณาพิจารณาถ้าหากเห็นชอบคำสั่งจะตามมานะครับจาก6จังหวัดเหลือ4จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดจาก45จังหวัดเหลือ17จังหวัดและพื้นที่ควบคุมจาก26จังหวัดเหลือ56จังหวัดนะครับนี่คือเดี๋ยวเป็นภาพของแผนที่ประเทศไทยขึ้นมานะครับนี่คือภาพของทางอื่นๆ เดี๋ยวนะอื่นๆก็คือเราเฝ้าระวังสูงแล้วก็เฝ้าระวังไม่มีนะครับก็จะเป็นภาพนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จังหวัดที่เป็นควบคุมสูงสุด17จังหวัดก็คือมีกาญจนบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราตากนครปฐมนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาเพชรบุรียะลาระนองระยองราชบุรีสมุทรสาครสงขลาและสุราษฎร์ธานีที่เหลือคือ56จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับขอให้ทุกท่านได้ทราบเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วนะครับเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือบริโภคในร้านอาหารนั่งได้ไม่เกิน 25% เปิดไม่เกิน3ทุ่มสั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน5ทุ่มจะกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาหากท่านเห็นชอบก็จะเกิดคำสั่งขึ้นมาวันวอเวลานอก็เดี๋ยวยังไงกับเรียนท่านประชาชนได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งความสำคัญอยู่ที่ทั้งนี้ที่มีเห็นแตกต่างก็คือการเปิดให้มีร้านอาหารนี่เป็นดำริของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อผ่อนคลายเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่อย่างที่ว่านะครับที่ประชุมก็ยังมีการพูดคุยกันว่าหากผ่อนคลายนี้จะมีคนอยู่สองกลุ่มเสมอ คนกลุ่มนึงก็จะมีความรู้สึกเฮนะครับว่าได้ผ่อนคลายแต่กลุ่มคนที่มีความกังวลใจก็บอกว่าอ้าวไหนยังเข้มอยู่ได้ยังผ่อนคลายได้ยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่ทางคณะกรรมการของสปก.สปค.ต้องบริหารในทุกๆเรื่องทั้งในเชิงของทางด้านยุทธศาสตร์ทางด้านมาตรการและขณะเดียวกันก็ต้องขอบริหารทางอารมณ์ด้วยเหมือนกันนะครับก็ได้แจ้งมาว่าวันนี้ได้เชิญทางกรมอนามัยแล้วก็ทางสมาคมภัตตาคารไทยมาให้คำมั่นสัญญาแล้วครับทั้งสองส่วนบอกว่าได้พูดคุยปรึกษากันมาแล้วโดยสมาชิกของทางส่วนของทางสมาคมเนี่ยผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แต่ก็มีมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นมาผมขออนุญาตให้เห็นเป็นภาพฉายขึ้นไปนะครับมีเยอะแยะมากมายซึ่งเขาตกลงกันมาแล้วจะปฏิบัติกันอย่างดีและเต็มที่ทั้งมาตรการหลักมาตรการเสริมมาตรการจำเพาะนะครับซึ่งแต่ละส่วนแต่ละจุดเนี่ยมีการพิจารณากันลงไปในรายละเอียดแล้วก็คุยกันนะครับว่าขอให้ทำได้จริงๆจะทำได้อย่างไรก็คือการใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าการจะประเมินตัวเองผ่านไทยสต็อปโควิดนะครับการมีคนเข้าไปตรวจการเรียกว่าอะไรฮะให้ประชาชนได้สะท้อนภาพต่างๆเหล่านี้ผ่านการใช้เทคโนโลยีคือการร้องการร้องเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายประเทศเขาก็ทำกันมาก่อนแล้วนะครับแล้วเราเองก็เคยทำแต่คนก็กังวลว่าอ้าวถ้าเขาโต๊ะ4ที่นั่งให้นั่งได้1ที่นั่งถ้าเขาเอาลูกมาด้วยเอาหลานมาด้วยแล้วเจ้าของร้านก็ยินยอมด้วยจะทำยังไงนะครับคนที่ต้องเป็นภาคของรัฐก็ต้องเข้าไปกำกับมาตรการขณะเดียวกันพูดคุยกันว่าคนที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนนี่แหละครับถ้าได้รับทราบข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียพลังของเขาพอสมควรทีเดียวการใช้การร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์
เข้าไปใน Facebook หรือการได้ถ่ายภาพหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้สังคมเราดูแลซึ่งกันและกันน่าจะมีส่วนที่ทำให้มาตรการการผ่อนคลายนี้เกิดขึ้นและเป็นจริงได้หลายคนต้องรอปากท้องเรื่องของการเปิดกิจการกิจกรรมการกินอาหารก็เป็นเรื่องที่ปกติเป็นปัจจัย4ของเราอยู่เพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องของการผ่อนคลายเรื่องนี้นะครับก็คงจะต้องเมื่อผ่อนคลายเป็นนโยบายมาแล้วเรื่องของการกำกับติดตามหรือเรื่องของการที่จะทำให้ผลของการผ่อนคลายนี้นะครับเป็นไปตามสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังก็จะต้องดำเนินการไปให้ได้ที่สุดแล้วท่านผอ.สบค.สบค.ก็แจ้งว่ามาตรการที่เกิดขึ้นมาจะมีอยู่4อย่างเนี่ยครับลดการนั่งที่นั่งเพื่อเว้นระยะห่างคือ 25% อันนี้ทำให้อันที่2คือเดี๋ยวจะเร่งการฉีดวัคซีนในกลุ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งมีความสำคัญจำเป็นอันนี้ท่านก็รับไว้เดี๋ยวจะหาวัคซีนมาให้ซึ่งคาดว่าจะเป็นแสนนะครับแสนราย3คือการกำกับมาตรการนี้ให้เข้มข้นอันนี้ก็มอบให้ทางกรมอนามัยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นๆหรือส่วนปกครองเขาเรียกอะไรคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับทั้งฝ่ายบ้านคงฝ่ายปกครองทั้งหลายเข้าไปช่วยกันดูถ้าพบว่าผิดครั้งแรกให้ตักเตือนแต่ถ้าไม่ถูกต้องครั้งที่สองครั้งต่อไปเป็นอำนาจของท่านในการที่จะสั่งปิดร้านได้เลยนะครับเตือนก่อนแล้วก็ปิดนะครับอันนี้คือข้อที่3ข้อที่4ครับประเมินกันระยะยาวหากเกิดเหตุขึ้นมาว่าจะมีการติดเชื้อขึ้นมาอีกจากเรื่องของนี้การผ่อนคลายนี้ก็สามารถที่จะกลับไปเป็นแบบเดิมได้ก็คือปิดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้ผมได้มาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในผู้ที่กังวลใจเรื่องนี้อยู่นะครับเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เราผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันโดยที่จะมีผู้ที่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมให้น้อยลงไปครับครับผมครับฟุกครับค่ะจริงๆวันนี้ไม่มีคำถามแต่อยากให้คุณหมอเน้นย้ำเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการสักนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอบอกว่าเมื่อรอท่านนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วจะมีคำสั่งตามมาทีนี้ก็เลยมีคำถามว่าแล้วมีการคาดการไหมคะว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าป้องกันความสับสนเพราะว่ายังมีสื่อบางสื่อที่อาจจะลงว่ามีผลบังคับใช้แล้วหรือจะใช้เมื่อไหร่จะได้มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะเร็วที่สุดคือเที่ยงคืนวันนี้เร็วที่สุดนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวจะมีการต้องเนื่องจากโปรเซสจะต้องมีเรื่องของการกราบเรียนท่านแล้วก็นำไปสู่การออกประกาศนะครับแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการมายังท่านผอ.สบค.สบค.นะครับเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ก็คือคืนพรุ่งนี้จะมีอยู่2คืนซึ่งมันจะต้องเกี่ยวโยงกันกับกฎหมายอะไรต่างๆต้องไปดูเรื่องของข้อกำหนดข้อทางกฎหมายต่างๆในรายละเอียดครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับอย่างที่บอกว่าทามิ่งเร็วที่สุดคือคืนนี้เที่ยงคืนคืนนี้ครับค่ะไม่มีประเด็นคำถามแล้วค่ะคุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเพิ่มเติมไหมคะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับความสำเร็จของการที่เราจะควบคุมโรคได้อยู่ที่ภาครัฐนะครับมีการตั้งมาตรการกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งก็มาจากพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับอันที่สองคือผู้ประกอบการและอันที่สามคือพี่น้องประชาชนร่วมมือเช่นเคยครับขอเน้นย้ำตรงนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.นะคะเน้นย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เรื่องของการผ่อนคลายมาตรการรอนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเห็นชอบจากนั้นจะมีการประกาศคำสั่งในราชกิจจานุเบกษาทันทีที่มีคำสั่งประกาศออกมาค่ะเราจะเห็นวันที่มีผลบังคับใช้ไม่คืนนี้ก็คืนวันพรุ่งนี้วันนี้ยังไม่สามารถนั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้นะคะรอคำสั่งออกมาเมื่อมีความชัดเจนจึงจะเริ่มผ่อนคลายได้ค่ะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน